านพิชิตชินบานฮะ10นาทีครับครับผมพิชิตชินบานส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับก็ผมขอสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับโดยเฉพาะมาตรา68นะครับมาตรา68เนี่ยนะครับถ้าท่านดูเปรียบเทียบเนี่ยระหว่างร่างเดิมกับร่างใหม่เนี่ยนะครับเหตุที่ผมสนับสนุนก็เพราะว่าเป็นการเรียกคืนสิทธิในกระบวนการยุติธรรมกลับคืนมานะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีข้อดีนะครับถ้าท่านเปิดตามท่านประธานครับเปิดในหมวดในส่วนที่4สิทธิในกระบวนการยุติธรรมมาตรา40ครับมาตรา40วงเล็บ1เนี่ยนะครับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมนะครับควรจะเข้าถึงโดยง่ายและทั่วถึงนะครับตามมานะครับในวงเล็บ4ไม่ว่าใครจะเป็นผู้เสียหายเป็นผู้ต้องหาเป็นโจทก์หรือเป็นจำเลยควรจะได้รับการสอบสวนอย่างเป็นธรรมนะครับใครตกเป็นผู้ต้องหาใครตกเป็นจำเลยวงเล็บ7ก็คุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่จะรับการสอบสวนหรือการพิจารณาอย่างถูกต้องประเด็นของผมมีอย่างนี้ครับท่านครับท่านประธานครับมาตรา68เนี่ยถ้าเราดูองค์ประกอบในแต่ละองค์ประกอบท่านจะเห็นตัวละคร2ตัวละคร2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือผู้ทราบการกระทำความผิดผู้ทราบการกระทำความผิดเนี่ยนะครับก็คือประชาชนฝั่งหนึ่งที่ทราบการกระทำความผิดแต่ขณะเดียวกันก็มีบุคคลหรือพรรคการเมืองอีกฝั่งหนึ่งในฐานะผู้ถูกกล่าวหานะครับท่านลองมาดูมาตรา68นะครับข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับมีว่าเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขตามรัฐธรรมนูญหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ประเด็นขององค์ประกอบความผิดตามมาตรา68เนี่ยนะครับท่านประธานครับคล้ายคลึงกับองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113มาดูต่อนะครับโทษมาตรา68นะครับมีถึงการถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมืองทางอาญาถ้าฟังได้ข้อหาคล้ายๆกับบทครับต้องถูกดำเนินคดีอาญาผมถึงดีใจอย่างยิ่งว่าเมื่อมีการแก้ให้สิทธิในกระบวนการยุติธรรมกลับคืนมาใครถูกกล่าวหาควรจะได้รับการอำนวยความยุติธรรมในฐานะผู้ถูกกล่าวหาสมเจตนารมณ์ที่มาตรา40วงเล็บ1วงเล็บ4วงเล็บ7นั่นก็คือได้รับการสอบสวนคงไม่มีใครละครับที่ถูกกล่าวหาร้ายแรงถึงขั้นล้มล้างการปกครองหรือให้ได้มาซึ่งการปกครองอันจะนำไปสู่การถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหากบฏบอกว่าผมขอสละสิทธิไม่ต้องให้อัยการไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนมาสอบสวนผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในประเด็นของผมที่จะขอกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาก็คือว่ามาตรา68ที่ขอแก้ไขใหม่เนี่ยนะครับการที่ระบุให้อัยการต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงถือเป็นการดำเนินการตามกระบวนการตามขั้นตอนเริ่มต้นนะครับก็ไม่ได้ตัดสิทธิ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องนี้เนี่ยเราต้องมองเหรียญถึง2ด้านครับตามมาตรา68ถ้าดูจากตัวละครที่ผมกล่าวมาฝั่งผู้กล่าวหาฝั่งผู้ถูกกล่าวหาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไปมองว่าเอ๊ะเป็นการตัดสิทธิประชาชนเป็นการไม่คุ้มครองสิทธิของประชาชนที่จะยื่นดูโดยตรงเนี่ยมันยังมีมาตรา212ครับสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยก็ไม่ได้เสียไปเพราะมีมาตรา212อยู่และในเวลานี้ก็คนมีบุคคลจำนวนมากที่ยื่นฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญครับแต่เราต้องเห็นใจคนที่ถูกกล่าวหาบ้างครับนะครับคนผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับหรือพรรคการเมืองที่ถูกกล่าวหาเนี่ยถ้าใครถูกกล่าวหาว่าอยู่ดีๆมาถูกกล่าวหาว่าล้มล้างการปกครองแล้วบอกว่ากระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายมีอยู่นะครับว่าเขาควรจะได้รับการสอบสวนนะครับเจตนารมณ์ของมาตรา68เนี่ยกับมาตรา40เนี่ยนะครับคงไม่ขัดแย้งกันนะครับการอำนวยความยุติธรรมเนี่ยไม่ควรจะขัดแย้งกันเพราะถ้า
เป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับคงไม่มีมาตรา3วรรค2นะครับการดำเนินคดี1-1เนี่ยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยต้องคุ้มครองสิทธิ์ทั้งฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาและฝ่ายผู้กล่าวหามันจึงจะเป็นไปตามหลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐก็ผมจึงขอกล่าวสรุปว่าความสวยงามของมาตรา68เนี่ยก็คือเป็นการคุ้มครองสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมถ้าหากถูกกล่าวหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับก็ควรจะได้รับการดูแลอำนวยความยุติธรรมอย่างทั่วถึงสมกับที่รัฐธรรมนูญมาตรา40วงเล็บ1เขียนไว้ครับว่าสิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยต้องเข้าถึงได้โดยง่ายสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงถ้าเราบอกว่าคนที่ถูกกล่าวหาคล้ายๆกบฏตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113แล้วก็ถูกเสนอคดีโดยตรงต่อศาลแล้วก็ตัดขั้นตอนการสอบสวนออกเนี่ยนะครับผมก็ว่ามันก็ถือว่าการอำนวยความยุติธรรมเนี่ยยังไม่ทั่วถึงผมเคารพความเห็นของผู้อภิปรายหลายฝ่ายที่ผ่านมามีการติติงองค์กรต่างๆแต่ถ้าเราคิดถึงองค์กรคิดถึงหลักดีลโปรเซสคิดถึงหลักการคานซึ่งอำนาจซึ่งกันและกันและสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับศาลพิพากษาอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยผมเห็นว่าการอำนวยความยุติธรรมเป็นเรื่องสำคัญครับประเด็นที่1ประเด็นที่2ของผมก็คือว่ามีหลายฝ่ายบอกว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเนี่ยผูกพันองค์กรแล้วนะครับผมก็พยายามไปค้นหาว่าเอาละผูกพันองค์กรผมมาสนับสนุนในการแก้ได้อย่างไรผมก็ไปพบหนังสือของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญครับได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษวิเคราะห์ผลกระทบตามแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับเล่มที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยนะครับในหน้าที่143ครับท่านประธานครับศาสตราจารย์ดร.กมลรองศาสตราจารย์ดร.กมลชัยรัตนสกาวงศ์ได้กล่าวไว้ในหน้า143ท่านได้กล่าวถึงหลักการทฤษฎีในเรื่อง overrule ครับสะกดว่า OVERRULE overrule นี่ก็คือหมายความว่าเอาละถ้าจะบอกว่าผูกพันคำวินิจฉัยนั้นน่ะนะครับท่านกล่าวว่าเป็นเสมือนหนึ่งคล้ายกฎหมายที่ต้องไปปฏิบัติตามตราบใดที่ยังนะครับตรงนี้ผมเน้นนะครับตราบใดที่ยังไม่มีกฎหมายหรือคำวินิจฉัยอื่นมาโอเวอร์รูลหรือมาทับเพราะฉะนั้นการดำเนินการของรัฐสภาในขณะนี้เนี่ยนะครับก็คือการที่จะมาแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา68เพื่อคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยผมถือว่าหลักโอเวอร์รูลเนี่ยเป็นหลักที่สามารถดำเนินการได้เพราะรัฐสภาแห่งนี้เป็นที่สถาปนากฎหมายก่อนที่จะจบเนี่ยนะครับผมขออนุญาตด้วยความเคารพผมได้เคยอ่านหนังสือของท่านอาจารย์หยุดแสงอุทัยนะครับท่านได้ให้ความเห็นไว้นะครับที่น่ารับฟังก็คือว่าศาลของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือระบบประมวลกฎหมายได้นับถือบทกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาอย่างมากที่สุดและถือว่าบทกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาเป็นที่มาแห่งกฎหมายที่สำคัญที่สุดครับผมเมื่อกรณีนี้เนี่ยมีการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา68เรียกคืนสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเรียกหลักนิติธรรมเรียกหลักอำนวยความยุติธรรมอย่างไม่เลือกปฏิบัติทั้งฝ่ายผู้ร้องก็คือผู้ทราบในคดีนี้ก็ว่าไปแต่ฝ่ายบุคคลและพรรคการเมืองที่ถูกกล่าวหาก็ยังได้รับความคุ้มครองตามมาตรา40เรื่องอย่างนี้ถือเป็นเรื่องสวยงามและเป็นเรื่องอำนวยความยุติธรรมผมจึงขอสนับหนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นมาตรา68ส่วนร่างอื่นๆผมก็เห็นว่าการยึดโยงอำนาจของประชาชนก็ดีการให้ฝ่ายบริหารคล่องตัวในการทำงานก็ดีผมก็เห็นว่าเป็นเรื่องดีงามที่จะทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้าผมเลยขอสรุปในเวลานี้ว่าขอสนับสนุนร่างนะครับแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง3ฉบับครับขอบพระคุณครับท่านพลเอกสมเกียรติบุญถนอมฮะ